ขออนุญาตพี่น้องเอาช่อดอกไม้ออกดีกว่าเพราะว่าพี่ประเกียรติของผมหล่อเกินกว่าที่ดอกไม้จะบังอยู่ครับอันไหนที่จะบดบังความหล่อก็ต้องออกให้หมดเหลือไว้แต่ความหล่อสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดปราจีนโดยเฉพาะอำเภอกบินบุรีสมัยผมเป็นเด็กผมก็มาวิ่งเล่นอยู่แถวนี้ถนนหนทางยังไม่เคยมียังไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่แต่ไม่รู้40ปีที่ผ่านมาเนี่ยไปมาเดี๋ยวนี้ไปมาสะดวกแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยยังไม่สะดวกแต่ไม่รู้ว่าเป็นผลงานของใครที่ทำไว้แต่เข้าใจว่าคงมีที่เรียกว่าเจ้าพ่อวังน้ำเย็นคงมาสร้างไว้น่าดูพอสมควรผมได้รับมอบหมายเหมือนกันให้ไปเหนือไปใต้ไปตะวันออกภาคอีสานและไปปราศัยพูดจาให้พ่อแม่พี่น้องได้รับทราบว่าพรรคเพื่อไทยของเรามีนโยบายยังไงจะแก้ไขปัญหาให้กับพ่อแม่พี่น้องยังไงสิ่งที่ไปพบครั้งแรกก็ปรากฏว่าทุกคนเต็มใจที่จะรักเลือกพรรคเพื่อไทยทั้งนั้นผมก็เลยถามว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาเบอร์อะไรอ่ะที่จะเลือกทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวกันคือเบอร์ที่นี่ก็เรียกว่าเบอร์หนึ่งเหมือนกันสองสามปีที่ผ่านมารัฐบาลนี้รัฐบาลที่แล้วหรือรัฐบาลที่รักษาการอยู่ในปัจจุบันมีพรรคร่วมรัฐบาลหลายพรรคนอกจากนั้นยังมีอดีตนายกรัฐมนตรีหลายคนอย่างน้อยสองคนอยู่ในรัฐบาลแต่ผลงานของรัฐบาลที่ออกมานั้นพ่อแม่พี่น้องได้รับอะไรบ้างแต่ดูคร่าวๆเนี่ยก็คงจะสิ้นหวังจากการทำงานของรัฐบาลที่แล้วสิ่งที่เราได้รับอย่างน้อยที่สุดก็คือข้าวยากหมากแพงจริงไหมครับพ่อแม่พี่น้องเนื้อหมูเนื้อไก่แม้กระทั่งไข่ก็ยังแพงเลยครับนอกจากไข่แพงเฉยๆยังไม่เท่านั้นยังคิดไม่ออกว่าจะขายไข่ยังไงต้องไปจ้างฝรั่งมาคิดให้69ล้านฝรั่งบอกว่าไปชั่งกิโลขายสะใจไหมพ่อแม่พี่น้องนั่นคือผลงานอันแรกผลงานกันที่สองของรัฐบาลนี้สร้างแต่ความแตกแยกให้กับสังคมสมัยก่อนเนี่ยผมเห็นพวกแม่พี่น้องเดินสวนทางกันไปมาไม่รู้จักก็ทักทายแต่ทุกวันนี้รู้จักกันดีๆยังไม่กล้าทักกันเลยเพราะไม่รู้ว่าคุณเป็นฝ่ายไหนนี่คือสิ่งที่รัฐบาลนี้ฝากไว้กับสังคมสร้างความแตกแยกเมื่อเช้าเนี่ยฟังทีวีฟังนักข่าวเขาพูดเขาบอกว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยตอนนี้มาโค้งสุดท้ายแล้วคะแนนถล่มทลายแล้วแน่นอนต้องตั้งรัฐบาลได้แน่ๆเดินหาใครครับทูตต่างประเทศต่างก็มาถามว่านโยบายของประเทศนี้จะเดินไปอย่างไรท่านว่าที่นายกรัฐมนตรีคุณยิ่งลักษณ์อธิบายช็อต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 ทูตต่างประเทศยอมรับได้ทั้งนั้นแสดงว่าประเทศไทยตอนนี้กำลังจะเปลี่ยนใหม่แล้วเปลี่ยนความรู้สึกเก่าๆที่รัฐบาลนี้ทำมาเป็นความรู้สึกใหม่ให้การสนับสนุนแม้กระทั่งทูตอเมริกันยังชื่นชมพ่อแม่พี่น้องดีใจไหมครับดีใจนะครับแต่พูดถึงพรรคอดีตรัฐบาลที่รักษาการอยู่ในปัจจุบันนี้ว่ายังไงครับก้าวข้ามเรื่องทักษิณไม่ได้พูดแต่จะตามจับทักษิณเอาทักษิณมาลงโทษไม่มีการเสนออะไรให้กับประชาชนได้รับทราบเลยว่าเขาจะเดินยังไงเพื่อให้ความทุกข์ความยากจนสินค้าที่แพงอยู่นี่ให้ประชาชนยังไงไม่ได้พูดถึงนอกจากนั้นยังมีแต่สองมาตรฐานพ่อแม่พี่น้องคงคุ้นเคยแล้วสองมาตรฐานคืออะไรผมไม่จำเป็นต้องอธิบายมากสิ่งที่ช้ำใจที่สุดก็คือสิ่งที่รัฐบาลยุคท
ไทยรักไทยเนี่ยเคยทำเอาไว้และเป็นผลงานที่ดีมากคือการปราบยาบ้าหมดสิ้นซากทั้งประเทศคืนลูกหลานให้พ่อแม่พี่น้องแต่ปัจจุบันนี้เป็นยังไงครับยาบ้าเต็มบ้านเต็มเมืองใช่ไหมครับเมื่อเช้านี่ก็จับได้ออกข่าวหนังสือพิมพ์เนี่ยคนค้ายาบ้าเนี่ยมันมียาประหลาดประหลาดเข้ามาด้วยนะมีผงเป็นผงผงมาด้วยครับนี่คือสิ่งที่ฝากไว้เป็นผลงานยาบ้าทำอะไรฮะทำลายสังคมทำลายครอบครัวเมื่อ 2-3 อาทิตย์ก่อนผมทราบข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์ว่าคนจังหวัดตรังเนี่ยพ่อต้องฆ่าลูกเหตุผลที่ฆ่าก็เพราะว่ายาบ้านั่นเองเดี๋ยวนี้ยาบ้าเม็ดละเท่าไหร่พ่อแม่พี่น้องรู้ไหมครับเม็ดหนึ่ง400 บาทฮะว่าเป็นภาษาอีสานว่า400 บาทเม็ดหนึ่งแบ่งออกเป็นซีเปียงเข้าใจป่ะเนี่ยเข้าใจภาษาอีสานป่ะเนี่ยแบ่งออกเป็น4ส่วนนะภาษาอีสานก็ว่าเปียงละลอยถามว่าพ่อแม่พี่น้องพ่อของเขาเนี่ยทำงานรับจ้างวันหนึ่ง230 บาททำงาน2วันถึงจะได้ยาบ้าเม็ดหนึ่งอย่างนี้เนี่ยมันจะไม่ช้ำได้ยังไงนอกจากนั้นลูกยังบอกว่าพ่อต้องไปขอยืมเงินคนนู้นคนนี้มานะไม่งั้นจะอาละวาดอ้าวพ่อก็ต้องไปขอมาขอยืมมาหมดหนทางแล้วในที่สุดต้องเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นทำให้ครอบครัวเนี่ยหมดหวังประชาชนหมดหวังนอกจากนั้นทุจริตเต็มบ้านเต็มเมืองใช่ไหมครับทุจริตเต็มบ้านเต็มเมืองพ่อแม่พี่น้องคงทราบแต่พรรคเพื่อไทยของเรามีนโยบายนะฮะเงินของท้องถิ่นที่บัญญัติไว้ในกฎหมายจะส่งให้ท้องถิ่นทันทีในเรื่องงบประมาณไม่จำเป็นต้องไปทำโครงการและกราบไหว้เพื่อของบประมาณมาพัฒนาท้องถิ่นอีกต่อไปนี่คือกว้างๆแต่พรรคเพื่อไทยของเรามีนโยบายครับซึ่งพ่อแม่พี่น้องอาจจะทราบแล้วว่านโยบายของพรรคเพื่อไทยเราเนี่ยจะต่อยอดจากนโยบายของไทยรักไทยซึ่งพรรคนโยบายของไทยรักไทยพ่อแม่พี่น้องก็จำได้ว่ามันเป็นนโยบายที่พูดแล้วและทำได้ทำได้จริงทีนี้นโยบายสำคัญอีกอันหนึ่งที่ผมอยากจะกราบเรียนพ่อแม่พี่น้องซึ่งมีการถกเถียงและไม่ค่อยเข้าใจกันเลยก็คือนโยบายของการรับจำนำข้าวกับการประกันรายได้ของเกษตรกรมันมีความเหมือนและความแตกต่างอย่างไรพ่อแม่พี่น้องฟังให้ดีๆนะครับโครงการการประกันรายได้หรือชดเชยราคาเนี่ยเป็นโครงการของรัฐบาลเป็นนโยบายของรัฐบาลที่รักษาการอยู่ในปัจจุบันสิ่งแรกนะฮะเขาบอกว่าจะประกันราคาเนี่ยคือราคา1,000 บาทส่วนต่างแล้วราคาเนี่ยจะกำหนดมาให้เขาเคยบอกเคยกำหนดมาให้ว่าข้าวหอมมะลิเนี่ยให้1,500และข้าวขาวธรรมดาเนี่ยให้15,000ข้าวขาวธรรมดาเนี่ยเข้าใจว่าให้14,000นะครับทีนี้อะไรเกิดขึ้นครับจำนวนที่จะให้นี่นะฮะมีการจำกัดไว้ด้วยต้องไปขึ้นทะเบียนนี่นะฮะต้องไปขึ้นทะเบียนและจำกัดจำนวนถ้าชาวนาทำได้เกินจำนวนที่จำกัดไว้เนี่ยเขาก็ไม่ให้ทีนี้ไม่ให้แล้วเป็นยังไงฮะราคาที่อยู่ในตลาดพ่อค้าก็กดราคาประกาศราคา15,000ขายได้เท่าไหร่ครับ10,000หรือไม่ก็9,000รัฐบาลชดเชยให้1,000 บาทสรุปแล้วได้10,000หรือไม่ก็11,000ไม่ถึงกับราคาที่ประกาศไว้โดยซ้ำแต่ดีใจที่ได้เงินชดเชยแต่สำหรับพรรคเพื่อไทยของเรานะครับในการรับจำนำข้าวข้อดีก็คือไม่จำกัดจำนวนท่านมีข้าวเท่าไหร่จำนำได้ตามที่รัฐบาลของเราจะกำหนดราคาไว้ซึ่งตอนนี้ก็กำหนดไว้ว่าราคาข้าวหอมมะลิ
20บาทต่อกิโลหรือ 20,000 ต่อตันส่วนข้าวขาวนั้นเนี่ยกิโลละบาท15บาทบาท50ตังค์นะครับแล้วก็10 15บาทฮะ 10,000 กิโลตันนึงก็ 15,000 ใครทําเท่าไหร่ได้เท่านั้นถ้าพ่อค้าไม่ซื้อในราคานี้เอามาจำนำกับรัฐบาลรัฐบาลให้ไปเลย 10,000 ถ้า20,000 สำหรับข้าวหอมมะลิส่วน 15,000 สำหรับข้าวขาวได้เต็มๆนี่คือข้อแตกต่างประกันรายได้จำกัดจำนวนแต่ประกันราคารับจำนำไม่มีการจำกัดจำนวนอันที่2นะครับพื้นที่ที่ประกันรายได้เนี่ยเขามีพื้นที่ที่จำกัดบางจังหวัดเขาให้ห้าไร่เท่านั้นที่เกินนั้นไม่ให้แต่การจำนำนี่นะฮะคุณจะปลูกกี่ไร่10ไร่100ไร่พันไร่ก็แล้วแต่เกษตรกรที่มีความสามารถที่จะปลูกแล้วได้เท่าไหร่เอาผลผลิตมาจำนำได้ทั้งหมดและส่วนที่4อันนี้สำคัญครับผมพูดไปแล้วเมื่อกี้การประกันรายได้ได้ราคาไม่แน่นอนอาจจะได้ไม่คุ้มกับที่รัฐบาลประกาศแต่การรับจำนำเนี่ยท่านได้รับเต็มเม็ดเต็มหน่วย 20,000 ก็คือ 20,000 15,000 ก็คือ 15,000 มาเท่าไหร่เอาเท่านั้นสำคัญอีกอันหนึ่งที่ดินที่ปลูกข้าวนะฮะหรือปลูกมันสำปะหลังเนี่ยจะต้องไปจดทะเบียนและเจ้าของเท่านั้นที่มีสิทธิ์ที่จะได้ส่วนต่างส่วนการรับจำนำไม่จำเป็นต้องเป็นที่ดินของใครท่านไปเช่าไปปลูกในที่ดินรกร้างว่างเปล่าที่ไหนเอาผลผลิตมาจำนำได้นี่คือความแตกต่างอันที่สุดท้ายการประกันรายได้หรือชดเชยส่วนต่างเนี่ยพ่อแม่พี่น้องต้องลงทุนก่อนการลงทุนก่อนทำยังไงฮะปุ๋ยจะไปเอาจากไหนเมล็ดพันธุ์จะเอาจากไหนแน่นอนพ่อแม่พี่น้องถ้ามีเงินสดก็เอาไปซื้อแต่ถ้าไม่มีเงินสดทำไงครับต้องไปกราบไหว้เฒ่าแก่ขอซื้อหน่อยเขาจะขายให้ราคาเท่าไหร่เราก็ซื้อเพราะเราเชื่อเขามาถ้าเราไม่เอาราคานั้นก็ไม่มีทางได้แต่พรรคเพื่อไทยของเราฮะคิดใหม่ทำใหม่ออกบัตรเครดิตเกษตรกรขึ้นพ่อแม่พี่น้องสามารถที่จะไปต่อรองกับร้านค้าได้เลยร้านไหนขายแพงเราไม่ซื้อแต่ร้านไหนขายถูกเราซื้อรูดปลื้ดนะฮะพ่อค้าไปเก็บเงินจากธนาคารเราได้ของมาใช้จ่ายเป็นปัจจัยในการผลิตนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเป็นน้ำมันเป็นค่าจ้างค่าแรงนะครับพันธุ์พืชอันนี้เราสามารถที่จะรูดจากการ์ดนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นการลงทุนเนี่ยในการได้ส่วนต่างเกษตรกรลงทุนก่อนเป็นหนี้ก็เป็นหนี้นอกระบบก่อนแต่สำหรับการรับจำนำเราได้ส่วนเราสามารถที่จะใช้เครดิตเกษตรกรรูดการ์ดได้ถามว่าดอกเบี้ยเสียไหมไม่เสียครับเพราะฉะนั้นนี่คือความแตกต่างระหว่างการรับจำนำกับการประกันรายได้เกษตรกรเมื่อได้ยินอย่างนี้พ่อแม่พี่น้องเข้าใจไหมถ้าเข้าใจแล้วเนี่ยท่านจะเอาอะไรครับเอาจำนำหรือประกันรายได้ครับเอาจำนำนะครับทีนี้ปัญหาหนึ่งถ้าฝนแรงน้ำท่วมเกิดอุทกภัยเกิดภัยพิบัติจะเป็นยังไงชดเชยไหมนี่คืออยู่ในใจของพ่อแม่พี่น้องคือผมทราบว่ามีนโยบายบอกว่าของอีกฝ่ายหนึ่งนะเขาบอกว่าเอาละจะให้24,000สำหรับ16ไร่เกิน16ไร่ไม่ให้นะฮะแต่พรรคเพื่อไทยของเรามีนโยบายอย่างนี้ครับคือน้ำท่วมฝนแรงเนี่ยเป็นภัยธรรมชาตินโยบายของเราเนี่ยนะฮะถ้าเป็นข้าวเราให้ 2,095 บาทซึ่งก็จะมากกว่า 10,500ของเราให้ 2,095 บาทนะครับส่วนมันสำปะหลังนั้นเราให้ 2,900
สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เราไม่เคยให้รัฐบาลทุกรัฐบาลคณะรัฐมนตรีเขาอนุมัติไว้เป็นบรรทัดฐานแล้วทีนี้ถ้าไปประกาศให้มีจำนวนจำกัด16ไร่แล้วก็ให้แค่ไร่ละ1,500เพราะฉะนั้นได้24,000มันแตกต่างจาก2,095บาทต่อไร่สำหรับข้าวแต่มันสำหรับให้2,900บาทแตกต่างกันไหมครับเพราะฉะนั้นอันไหนดีกว่าครับอันมากต้องดีกว่าใช่ไหมครับตบมือให้ด้วยสิครับนี่แหละคือความแตกต่างที่ซ่อนเล้นเอาไว้และผมอยากจะกราบเรียนว่านโยบายของเราทุกนโยบายไม่กระทบต่อภาระงบประมาณแต่การที่ให้เงินไปเปล่าๆเนี่ยเป็นการกระทบงบประมาณภาษีของท่านแทนที่จะไปพัฒนาอย่างอื่นกลับไม่ได้พัฒนาครับกลับเอาไปใช้ในเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์นะฮะคือใช้ไปแล้วมันก็ไม่ถึงอย่างที่ว่าอีกอันหนึ่งพ่อแม่พี่น้องเครดิตเกษตรกรเนี่ยมีประโยชน์อยู่อีกอย่างหนึ่งผมอยากจะกราบเรียนว่านโยบายของพรรคเพื่อไทยของเราเนี่ยจะแก้ปัญหาความยากจนให้เสร็จสิ้นภายใน4ปีการแก้ปัญหาความยากจนนั้นเนี่ยเราจะต้องทำให้ฐานะของคนเนี่ยมีความเท่าเทียมกันแต่ฐานะของคนเราไม่สามารถที่จะจัดให้ไปเท่าเทียมกันได้ทันทีแต่ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เนี่ยเราสามารถที่จะจัดให้เท่าเทียมกันได้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ทำยังไงครับบัตรเครดิตนี่แหละคือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์พรรคเพื่อไทยเราให้ศักดิ์ศรีกับท่านเราไม่ต้องไปง้อนายทุนเหมือนเดิมแล้วไม่ต้องไปง้อเท่าแก่ขายปุ๋ยแต่ก่อนเนี่ยเขาบอกว่า500ก็ต้องซื้อต่อถุง600ก็ต้องซื้อเดี๋ยวนี้มันขึ้นไป800เป็นพันแล้วบัดนี้เราสามารถที่จะไปต่อรองต่อไปนี่นะพ่อค้าขายปุ๋ยเนี่ยแทนที่ท่านจะไปกราบไหว้เขานะเขาจะมากราบไหว้ท่านไปซื้อของข่อยนะแล้วของข่อยสิมีการแถมเพราะฉะนั้นนอกจากเขามากราบไหว้แล้วพ่อแม่ยังจะได้รับการแถมอีกด้วยนี่จากบัตรเครดิตเกษตรกรอันนี้คือการยกระดับศักดิ์ศรีของเราขึ้นมาให้เท่าเทียมกันไม่ว่าใครก็ตามไม่มีทางจะมาดูถูกเราแล้วว่าเราไม่มีเครดิตเราควักบัตรเครดิตให้ดูได้เพราะฉะนั้นเข้าความเท่าเทียมกันในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เกิดขึ้นแล้วครับตรงนี้เราจะพัฒนาเข้าไปสู่การหายจนได้ภายใน4ปีพ่อแม่พี่น้องชอบไหมครับปรบมือด้วยครับสำหรับยาบ้าที่ผมกราบเรียนเมื่อตะกี้พรรคเพื่อไทยของเราถ้าได้เป็นรัฐบาลขอให้ความมั่นใจกับท่านว่าเราจะปราบให้เสร็จสิ้นภายใน12เดือนพอใจไหมครับเพราะฉะนั้นท่านจะเลือกเบอร์อะไรล่ะครับถ้าพอใจเบอร์หนึ่งนะครับเสียงมันเบาไปเหลือเกินนะเบอร์หนึ่งเอาล่ะผมมีคิวที่คนอื่นเขาจะพูดต่อนะฮะหลายๆความคิดฝากให้กับพ่อแม่พี่น้องผมว่าความขัดแย้งในประเทศเนี้ยมันฝังลากลึกมาสู่กระดูกสันหลังของชาติแล้วก็คือสังคมลากย่าที่เราว่าทีนี้ปัญหาคนที่จะแก้ความขัดแย้งในสังคมนี้ได้พรรคเราเห็นว่าจะต้องใช้ความนุ่มนวลความอ่อนโยนและมีวุฒิภาวะเราได้เลือกสรรแล้วว่าคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรมีความเพียบพร้อมในสิ่งที่ผมกราบเรียนเมื่อตะกี้จึงได้เลือกคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรมาเป็นปาร์ตี้ลิสต์เบอร์หนึ่งเพื่อที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของสังคมท่านชอบไหมครับถ้าชอบแล้วจะเลือกเบอร์อะไรครับเอาล่ะท่านเนี่ยผมมั่นใจว่าพ่อแม่พี่น้องจะเลือกเบอร์หนึ่งถล่มทลายเนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งของพรรคพอผมเดินทางไปทั่วประเทศก็ได้ยินคำนี้และโพลต่างๆก็ออกมาว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะได้คะแนนมากที่สุดเกินครึ่งสามารถจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวไ
แต่ถ้าละเลือกเบอร์หนึ่งเฉพาะพรรคเนี่ยนะฮะท่านก็จะไม่ได้นายกชื่อยิ่งลักษณ์ถ้าเลือกเฉพาะพรรคเพราะฉะนั้นท่านจะต้องเลือกคุณสมพงศ์ผู้สมัครเขตด้วยนะครับเบอร์หนึ่งเหมือนกันนะฮะเพราะคนคนนี้พรรคได้สรรแล้วว่าเป็นผู้ที่เข้าถึงประชาชนเข้าใจปัญหาของท่านและสามารถที่จะปราศัยอภิปรายในสภาเพื่อประสานปัญหาเข้าสู่ในสภาจัดการแก้ไขปัญหาพ่อแม่พี่น้องและสามารถที่จะจัดสรรงบประมาณประสานงบประมาณมาสู่พ่อแม่พี่น้องให้ได้รับความสุขความสำราญตามที่พ่อแม่พี่น้องต้องการสำคัญที่สุดก็คือไปยกมือให้คุณยิ่งลักษณ์เป็นนายกเพราะฉะนั้นท่านจะต้องเลือกเบอร์หนึ่งที่เขตด้วยใช่ไหมครับก็ขอให้ได้ทั้งสองเบอร์นะครับก็ขอขอบคุณมากที่ให้คำมั่นสัญญากับผมว่าจะเลือกเบอร์หนึ่งทั้งพรรคและทั้งคนแล้วเราจะได้ไปจัดตั้งรัฐบาลนายกคนแรกของเราก็จะได้เป็นผู้หญิงและก็จะได้ไปแก้ไขความขัดแย้งและผมยืนยันอีกอันหนึ่งซึ่งนโยบายดีมากนโยบายที่ดินทำกินนะฮะเราจะสานต่อจากนโยบายแปลงสินทรัพย์เป็นทุนทุกคนทุกพื้นที่จะได้เป็นโฉนดและผมขอยืนยันว่าเรื่องนี้เราจะทำให้เสร็จภายใน4ปีผมขอยืนยันก็ขออนุญาตขอบคุณพ่อแม่พี่น้องหวังว่าคงจะเลือกพรรคเพื่อไทยอย่างท่วมท้นนะครับขอบคุณมากครับสส.ประเกียรตินาสิมมาครับอดีตสส.บัญชีรายชื่อของพรรคพลังประชาชนและพรรคเพื่อไทยครับ